สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบชมรีวิวเกี่ยวกับธนบัตรหรือว่าเหรียญต่างๆนะครับก็เชิญนะครับเชิญมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาด้วยกันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะเอาธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรราคา50บาทนะครับธนบัตรราคา50บาทเป็นธนบัตรรัชกาลที่9นะครับเป็นธนบัตรรัชกาลที่9เป็นแบบ15นะครับธนบัตรแบบ15ธนบัตรแบบ15นี้ก็มีทั้งหมด5รุ่นนะครับมี5ราคานะครับมี5รุ่นมี5ราคานะครับก็มีทั้ง20บาท50บาท100บาท500บาทและ 1,000 บาทนะครับสำหรับธนบัตรแบบ15นะครับส่วนธนบัตรแบบ15 50บาทใบนี้เป็นธนบัตรรุ่น1นะครับเป็นรุ่น1นะครับเป็นแบบ15รุ่น1นะครับที่เป็นธนบัตรโพลิเมอร์นะครับเป็นแบบ15รุ่น1นะครับรุ่น2จะเป็นกระดาษนะครับรุ่น1จะเป็นโพลิเมอร์นะครับอันนี้มาเรียนรู้กันนะครับบางท่านคิดว่ามันคนละรุ่นกันเป็นรุ่นเป็นแบบ15เช่นเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นนะครับเป็นคนละรุ่นเป็นรุ่น1กับรุ่น2รุ่น1คือโพลิเมอร์รุ่น2คือกระดาษนะครับอันนี้มาศึกษากันมาเรียนรู้ด้วยกันครับมันจะเจตนาจะมารับซื้อนะครับหรือว่ามาบอกขายประกันใดนะครับเรามาศึกษาด้วยกันนะครับอันนี้คือโพลิเมอร์รุ่น1ครับแบบ15นะครับราคา50บาทนะครับราคา50บาทนะครับครับธนบัตรแบบ15นี้นะครับออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ราชวงศ์จักรีนะครับเพื่อมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในยุคราชวงศ์จักรีเริ่มนำออกมาใช้กันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540เป็นต้นมานะครับสำหรับเหรียญแบงค์50บาทนี้นะครับธนบัตร50บาทแบบ15นี้เป็นชนิดราคาแรกของธนบัตรแบบ15นะครับเป็นชนิดราคาแรกนะครับของธนบัตรแบบ15เมื่อแรกออกเป็นธนบัตรเมื่อตอนแรกออกเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้วยฟาดุโฮลี่ถูกประกาศออกมาที่7พฤษภาคมพ.ศ. 2540นะครับครั้งแรกที่ประกาศออกมานะครับเมื่อครั้งแรกนะครับออกมาเป็นธนบัตรโพลี่นะครับพ.ศ. 2540นะแล้วเริ่มแจกจ่ายให้แลกกันกันได้18สิงหาคมนะครับพ.ศ. 2540นะครับเช่นเดียวกันนะครับในปีเดียวกันนะครับธนบัตรใบนี้มีขนาดนะครับขนาดอย่างที่ด้านกว้างก็10ส่วนด้านกว้างด้านนี้ครับด้านกว้างด้านนี้คือ 7.2 เซนนะครับ 7.20 เซนติเมตรนะครับด้านยาวนี่ก็คือ 14.40 เซนติเมตรนะครับด้านกว้างคูณด้านยาวนะครับนะครับสีหลักนะครับสีหลักของธนบัตรนี่ก็เป็นออกเป็นสีฟ้านะครับมีสีฟ้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับนะครับฉลองเครื่องแบบจอมทัพนะครับฉลองเครื่องแบบจอมทัพนะครับฉลองเครื่องแบบจอมทัพแล้วก็มีรูปครุฑนะครับมีครุฑนะครับมีครุฑอยู่ทางด้านมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนนะครับมีรูปครุฑแล้วก็มีคำว่ารัฐบาลไทยนะครับเบื้องล่างลงมามีคำว่ารัฐบาลไทยนะครับแล้วก็บอกราคานะครับตัวบอกราคานะครับบอกราคานะครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องบอกราคานะครับเครื่องแบบจอมทัพนะครับเป็นเครื่องแบบจอมทัพนะครับนี่ครับเป็นราคา50บาทเป็นโพลี่นะครับเป็นโพลี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายน้ำที่ใสๆนะครับเป็นใสๆสามารถมองผ่านไปได้นะครับมองทะลุผ่านไปได้นะครับนะครับเป็นโพลี่นะครับเป็นโพลี่ที่กันน้ำได้ครับกันน้ำได้นะครับกันน้ำได้ไม่เปียกน้ำนะครับไม่เปียกน้ำนะครับเป็นธนบัตรรุ่นแรกนะครับรุ่น1นะครับรุ่น1ของแบบ15นะครับมาดูด้านหลังครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระบรมอนุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับด้านขวานะครับ
ด้านขวามือนะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้คือรูปพระปฐมเจดีย์นะครับรูปพระปฐมเจดีย์นะครับนะครับนี่ครับเป็นรูปพระปฐมเจดีย์นะครับตรงนี้นะครับด้านขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายมือเป็นรูปกล้องนะครับกล้องโทรทัศน์และลูกโล่นะครับนี่ครับนะครับนี่เป็นกล้องโทรทัศน์กับลูกโล่นะครับสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงคำนวณเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับที่แม่นยำที่สุดนะครับที่แม่นยำที่สุดจึงเกิดเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งโลกนะครับ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 เป็นวันวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยด้วยนะครับนะครับนี่นะครับนี่คือด้านหลังของธนบัตรโพลีแบบ15ราคา50บาทรุ่นหนึ่งนะครับครับมีความก็มีความทนทานดีนะครับมีความทนทานดีนะครับแล้วก็ทนต่อการเปียกนะครับเพราะว่าธนบัตรถ้าเป็นกระดาษบางรุ่นเปียกน้ำมากก็จะยุ่ยเปื่อยนะครับยุ่ยเปื่อยอันนี้ก็ยังทนน้ำได้นะครับเป็นเราอาจจะเห็นครั้งแรกธนบัตรนั้นมันจะลื่นนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีโพลีออกมาใช้กันนะครับใหม่และการที่10นะครับก็จะมีโพลีออกมาใช้กันเยอะนะครับทั้งแบงค์20แบงค์50นะครับก็ยังมีโพลีออกมาเริ่มใช้กันแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นโพลีตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับที่ออกมาให้ใช้กันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปแบบของแบบ15รุ่น1นะครับเป็นธนบัตร50บาทนะครับนี่ครับมาศึกษามาดูกันนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับหรือบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับนะครับอันนี้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับการคำนวณดาราศาสตร์นะครับดาราศาสตร์นะครับนี่ครับคงคำนวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราคานะครับในวันเดือนปีเท่าไหร่ก็ออกมาตอนนั้นเลยครับที่ไหนนะครับเกิดที่ไหนประเทศไทยนะครับแล้วก็ทรงไปทอดพระเนตรเองด้วยที่คำนวณไว้นะครับเกิดสุริยุปราคาตามที่ท่านบอกไว้ตามที่เราเรียนมานะครับจำได้คร่าวๆนะครับเพราะว่าเหลือนานแล้วนะครับ นะครับฝากไว้นะครับฝากนะครับอันนี้เป็นธนบัตรแบบ15นะครับแบบ15รุ่น1โพลีนะครับแบบ15ก็มีอย่าง5ราคานะครับที่บอกนะครับมี5ราคาแต่มีหลายรุ่นนะครับมี5ราคาคือ20บาท50บาท100บาท500บาทและ 1,000 บาทนะครับสำหรับธนบัตรแบบ15นะครับแบบ15ก็ดูตรงที่เครื่องถลำพระองค์นะครับทุกแบบก็ดูที่ตัวที่ประธานคือรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ดูที่ฉลองพระองค์นะครับแบบ15ก็เป็นฉลองพระองค์พุทธจอมทัพนะครับจอมทัพนะครับแบบ16ก็จะเป็นแบบพระองค์ครุยตอนนั้นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือแบบ15รุ่น1นะครับรุ่น2เป็นกระดาษนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเอารุ่น2มาให้ดูนะครับก็เอามาให้เรียนรู้กันนะศึกษากันนะครับใครมีข้อมูลแล้วก็ต้องขอผ่านนะครับใครยังไม่มีข้อมูลเก็บข้อมูลกันไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับธนบัตร50บาทรุ่น15รุ่น1แบบ15นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ